ร้าน Regent Shop ร้านบริการกดเกมพาร์ทใหม่รับกดผลปีศาจบล็อกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเมนชั่นบริการกดเพชรออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์และยังมีบริการกดเกมพาร์ทอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP เซิร์ฟเวอร์อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซุปเปอร์และดาบเรนโงคุหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับร้านคูกาสโตร้านบริการกดเกมพาสใหม่รับกดผลปีศาจบล็อกฟูที่เลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเมนชั่นบริการกดเพชรออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์บริการกดเกมพาสชินโดไรเบสวอร์อีกทั้งยังมีบริการกดเกมพาสอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และยังมีบริการสุดคุ้มอีกด้วยถ้าบอกมาจากช่อง HPR แล้วล่ะก็รับส่วนลดสุดพิเศษสูงถึงเลท10หากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจใต้คลิปหรือพูดคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาจัดอันดับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับจะไม่เหมือนครั้งก่อนและก็ครั้งไหนๆนะครับเพราะว่าการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมเป็นการจัดอันดับ10อันดับผลตื่นที่โหดที่สุดนะครับผมไม่รวมถึงการฟาร์มนะครับเน้นการ PVP เป็นหลักนะครับมาดูซิว่าผลไหนจะโหดสัตว์รัสเซียที่สุดนะครับผมในบรรดา10ผลตื่นทั้งหมดนะครับและในอนาคตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีผลตื่นมาอีกสักกี่ผลนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้ในอัปเดต17นี้นะครับผมมีทั้งหมด10ผลด้วยกันนะครับผมมีผลอะไรกันบ้างนะครับผมไปฟังกันเลยครับผลได้นะครับผลไฟผลทรายผลแมกมานะครับผมผลมืดผลน้ำแข็งผลสั่นผลพระนะครับผลแสงแล้วก็ผลสายฟ้านั่นเองนะครับมีทั้งหมด10ผลมีทั้งหมด10ดันนะครับและในอนาคตนะครับคาดว่าจะมีเพิ่มมาอีก1ผลแน่นอนนั่นก็คือผลโมจินะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าผลแป้งเปียกนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมก่อนที่จะไปจัดอันดับกันนั้นนะครับผมขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าใครชอบคลิปแนวจัดอันดับแบบนี้นะครับผมอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็คือผลได้ของเรานั่นเองนะครับผมนะก็อยู่อันดับที่4ละกันนะครับผมสำหรับความโหดนะครับคิดดูนะฮะผลได้ยังอยู่อันดับที่4นะครับแล้วมาดูซิว่าผลที่เหลือจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับของความโหดเอาจริงๆนะครับผมผลตื่นเนี่ยมันโหดทุกผลอยู่แล้วนะครับอยู่ที่คนใช้อยู่ที่คนเล่นอยู่ที่สายที่เราจะเล่นด้วยนะครับผลตื่นบางผลนะครับก็เหมาะกับการที่เล่นสายผลมากๆนะครับบางผลที่ตื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่นสายผลได้อีกต่อไปนะครับก็มันไม่เหมาะอะไรอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผลมืดนะครับผมอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันดับต่อไปนะครับผมผลไฟเนี่ยพี่ยกให้อยู่อันดับที่7กันเลยนะครับผมผลไฟเนี่ยนะครับผมความโหดของเขาก็คือการที่จ่ายสกิลโคตรแรงโคตรไกลนะครับผมโคตรไวด้วยนะครับผมแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะฮะติดไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกเลยว่าผลเนี้ยก็โหดจัดรัสเซียอีกเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังอยู่อันดับที่7นะครับผมอยู่น้อยกว่าผลได้นะครับผลได้ยังโหดกว่าอยู่นั่นเองนะครับผมอันดับต่อไปนะครับผมก็คือผลทรายนะครับผมนะเป็นผลที่เพิ่งตื่นในอัปเดต17ล่าสุดนี้เลยนะครับหลังจากตื่นเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าความโหดของมันนะครับผมมาจากไหนนะครับพี่ให้อยู่อันดับที่6นะครับผมผลทรายเนี่ยเป็นผลที่โหดมากๆเลยนะครับมีทั้งสกิลจับทั้งสกิลสตันอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับบอกเลยว่าโหดสัตว์รัสเซียจริงๆนะครับผมสำหรับอัปเดต17นะครับผมต้องลองไปเล่นดูนะครับสำหรับผลทรายนะฮะอันดับต่อไปนะครับผมเป็นผลแมกมานะครับผมเป็นผลที่ตื่นแล้วอลังการไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ความสามารถในการ PVP เนี่ยเล่นยากไปหน่อยนะครับผมพี่ให้อยู่อันดับที่10ละกันนะครับเพราะว่าผลนี้เนี่ยอันติเนี่ยหรือว่าสกิล V ของเขาเนี่ยนะครับใครใช้โดน 100% เนี่ยนะครับผมพี่ยอมรับเลยนะครับพี่เคารพเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวพี่เองเนี่ยเล่นผลแมกมามานะครับผม PVP มาก็หลายคลิปนะครับน้อยมากนะครับผมที่จะใช้สกิลอันติโดนใครสักคนนึงนะครับเพราะว่ามันมีระบบการย้อยการโค้งอะไรอย่างงี้นะครับวิถีโค้งคือเล็งตรงตัวไม่โดนนะครับต้องเล็งแบบโค้งแบบเผื่อสกิลอะไรอย่างงี้นะครับก็คือแบบเล่นยากนะครับบอกตรงเล่นยากมากนะครับผมสำหรับผลนี้นะครับผมแต่ก็โหดแหละนะฮะย้ำว่าการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพี่นะครับผมด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะครับน้องๆไม่ถูกใจใครอย่าด่าแรงนะครับผมเดี๋ยวพี่เจ็บนะครับผมนะฮะอันดับต่อไปนะครับผมเป็นผลมืดนะครับผมเป็นผลที่แบบโคตรเกลียดนะพี่พูดตรงนะพี่เป็นคนที่ชอบเล่นสายผลนะครับผมนะแต่ไม่ชอบเล่นสายดาบโดยเฉพาะพี่เล่นสายผลเนี่ยนะชอบโดนสกิลแบบปาดทีเดียวหายไงผมนะไม่ค่อยชอบเลยครับผมน้องๆผมก็เลยเกลียดนะครับแต่เป็นผลที่ PVP ดีมากๆนะครับผมในผลตื่นที่สุดนะเป็นผลที่แบบจะเรียกว่า PDP ดีสุดไหมมันก็ไม่เชิงเนาะแต่ว่ามันเป็นผลที่คนเขาก็ใช้กันนะครับผมใน1เซิร์ฟนะครับผมอย่างน้อยต้องมีผลมืดอย่างน้อย 2-3 คนขึ้นไปนะครับผมหรือว่าอย่างต่ำสุดเลยนะครับผมอย่างน้อย1คนอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับหลังจากที่พี่ไปสำรวจมานะครับผมในช่วงระยะเวลาประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับไปดูมาแล้วว่าคนเล่นผลมืดในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยคือแบบโคตรเยอะอ่ะบางทีนะครับผมพี่ไปเจอนะครับผม12คนในเซิร์ฟเนี่ยแม่งเล่นผลมืดทุกคนเลยนะครับผมนะยอมรับเลยนะครับแต่ก็เกลียดมากด้วยนะครับผมผลนี้นะครับผมนะอย่าดราม่านะครับผมพี่เกลียดผลนี้จริงๆนะเข้าไส้เลยนะครับผมนะอัน
ดับต่อไปนะครับผมเป็นผลน้ำแข็งนะครับผมนะฮะบอกเลยนะครับว่าผลน้ำแข็งเนี่ยนะฮะเป็นผลที่ PVP ดีมากนะครับผมจัดอันดับให้อยู่อันดับที่5ไปเลยนะครับเป็นผลที่สตันดีนะครับผมสตันอยู่แล้วนะน้ำแข็งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นผลที่เหมาะกับสายปืนนะครับผมหรือว่าสายดาบก็ได้หรือจะเล่นสายผลก็ไม่เลวนะครับผมสกิลก็โคตรจะแรงเหมือนกันนะครับวิ่งบนน้ำได้อะไรได้นะครับถ้าเล่นคู่กับเผ่าเงือกอีกทีนึงเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าอมตะแล้วนะครับผมถ้าเล่นในน้ำอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะชอบมากเลยนะครับผมผลน้ำแข็งนี้นะครับโหดมากด้วยนะครับอันดับต่อไปนะครับผมเป็นผลสั้นนะครับผมผลสั้นเนี่ยเป็นผลที่ติดท็อป1ใน5ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นผลที่แบบโคตรดีนะครับผมนะบอกเลยว่าผลเนี้ยแม่งโหดสัตว์รัสเซียจริงๆนะครับเข้าเซิร์ฟไหนก็แทบจะมีเหมือนกันนะครับเป็นผลที่ราคาแพงนะครับแต่ก็หาง่ายเหมือนกันนะครับผมสำหรับผลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มผลหรือว่าจะเป็นการผลเกิดอะไรอย่างนี้ก็หาง่ายเหมือนกันนะครับผมสำหรับผลนี้นะครับลองไปเล่นดูนะครับผมนะผลนี้โหดมากนะครับผมผลสั้นนั่นเองนะครับอันดับต่อไปนะครับผมคือผลพระพุทธรูปนะครับผมหรือผลบุตรดาหรือว่าผลพระนั่นเองนะครับผลนี้นะครับผมนะอยู่อันดับที่2นั่นเองนะครับผมเป็นผลตื่นที่โหดมากนะครับผมนะบอกเลยว่าผลนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล่นสายผลก็โหดนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ถ้าเล่นสายผลนะฮะแต่ถ้าเล่นสายดาบเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะผลไหนก็ผลนั้นนะครับผมไล่ตบยับนะครับล่าสุดนะครับผมมีน้องคนนึงนะครับที่พี่เข้าไปเล่นในเซิร์ฟนึงนะครับผมนะเขาค่าหัวแค่ 2.5 ล้านนะครับไล่ตบ13ล้านนะครับคุณผู้ชมซึ่ง13ล้านนั้นนะครับผมใช้ผลบิ๊กมัมด้วยนะครับโดนผลพระตบยับเลยนะครับเล่นดาบโยรุด้วยนะครับฟันชุ่งเช้งชุ่งเช้งอะไรอย่างนี้เลยนะฮะโหดสัตว์รัสเซียจริงๆนะครับผมสำหรับผลพระนะครับผมนะอันดับต่อไปนะครับผมลองสุดท้ายนะครับดูซิว่าจะอยู่อันดับที่8หรือ9นะครับผมสำหรับผลแสงนะฮะอยู่อันดับที่9นะครับผมนะความโหดเนี่ยนะฮะอยู่อันดับที่9นะครับผมนะก็คืออาจจะเก่งกว่าผลแมกมานิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลมันพิ้วไหวอะไรอย่างนี้นะครับผลแสงเนี่ยนะครับผมสกิลจ่ายไวมากนะครับอาจจะได้เปรียบผลแมกมานิดนึงนะครับผมนะไม่รวมถึงการฟาร์มนะครับแค่การ PVP นะฮะไม่ใช่ว่ามันกากนะครับผมผลแสงไม่กากนะครับบอกเลยนะฮะเล่นเป็นอย่างโหดนะครับผมผลนี้นะครับฟุบฟับฟุบฟับอะไรอย่างนี้นะฮะคอมโบกับหมัดอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอันดับสุดท้ายนะครับผมก็คือผลสายฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมเป็นผลของก็อดเอเนลนะครับผมถึงแม้ผลนี้จะบินไม่ได้นะครับผมแต่ผลนี้ก็มีความโกงอยู่เล็กน้อยนะครับคือการเคลื่อนที่ได้โคตรเร็วนะครับผมคือแบบชิงชิงชิงอะไรอย่างนี้นะครับผมมี3สเต็ปเลยนะฮะจับตัวได้ยากมากนะครับผมเคลื่อนไหวได้โคตรเร็วเลยนะครับผมการไล่สกิลนะครับผมก็แทบจะติดสตันแทบจะทุกสกิลด้วยนะครับโดยเฉพาะอันติของเขานะครับผมถ้าใครโดนเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่าโดนแช่แน่นอนนะฮะเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตนะครับผมตรึงขาไว้ไม่ให้ขยับกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ10อันดับผลตื่นที่โหดที่สุดนะครับผมในอนาคตนะครับผมยังจะมีผลตื่นมาอีกหนึ่งผลน่าจะเป็นผลโมจิแน่นอนนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับและคลิปต่อไปนะครับผมใครอยากให้พี่จัดอันดับผลอะไรนะครับผมหรือจัดอันดับดาบอะไรหรือจัดอันดับอะไรเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะครับผมขอกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ